Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนนั้นก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเบรกเมื่อกี้โมยาวเลยเวลาเลยจะหมดเลยนะครับเขาบอกยางทั้งเครื่องคนเปลี่ยนเมื่อไหร่ดีครับตอนนี้เป็นไงฮะ SMS ต่อครับ300,000 โล Big M ถ้าเครื่องมันสั่นมากๆทำให้ตัวพวงมาลัยมันสั่นเนี่ยก็น่าจะเริ่มเปลี่ยนได้แล้วครับตรวจสอบได้นะจริงๆยางทั้งเครื่องอ่ะคนที่มีความรู้สามารถช่างเนี่ยเขาดูปั๊บดูรู้เลยดูการสั่นของเครื่องใช่ครับแล้วก็เราก็สังเกตได้โดยการอาจจะสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์เหยียบเบรกไว้แล้วก็ดูอาการครับเปิดฝาโปร่งหน้าดูเครื่องยนต์ที่มันสั่นแต่เครื่องดีเซลก็ดูยากเพราะมันสั่นอยู่แล้วถ้าคนสังเกตถึงจะรู้มันจะมีอยู่2ลักษณะนะลักษณะแรกคือลักษณะของกายภาพคือมันมีการซุดหรือฉีกหรือโดนน้ำมันนะครับอันเนี้ยเปลี่ยนได้เลยมองด้วยตาเปล่าเห็นเลยนะครับช่างก็จะยกคอยส่องดูหรืออาจจะมองเราก็ดูเองได้เอาไฟฉายส่องก้มดูแต่บางคนอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะมันซุดคือซุดแบบไหนซุดคืออะไรบางคนอาจจะมองไม่ออกก็อาจจะมีการซุดแต่ถ้าในกรณีที่อาการขับขี่เนี่ยก็คือมีการกระชากของเครื่องยนต์และชุดเกียร์นะครับหรือลองปิดฝากระโปรงลองเร่งเครื่องแล้วลองขับดูแล้วมันมีอาการสถานอื้อๆเข้าหูเหมือนกับมีอะไรที่กวนอยู่ในหูเนี่ยคือเครื่องยนต์กับแท่นเครื่องเนี่ยนะครับเวลาที่ทำงานเนี่ยเกิดการสั่นใช่แท่นเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวซับแรงแท่นเกียร์จะเป็นตัวซับแรงถ้าสมมติมันไม่เกิดไม่เกิดการซับแรงแล้วจะเหมือนกับโลหะนะครับยึดติดกันมันจะสถานเข้าหูบางทีเราติดเครื่องเฉยๆเนี่ยรถมันสั่นทั้งคันแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไม่แรงดันนิ่งเครื่องขึ้นมาหน่อยนิ่งนี่ครับผมเพิ่งเปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปแท่นเครื่องที่ไหนรู้ไหมที่บ้านในห้องงงไงครับแอร์ทำลักษณะเดียวกันเลยใช่ไปดูเลยคอยร้อนที่บ้านนะบ้านใครมีแอร์แล้วคอยร้อนตรงขาคอยร้อนจะมีลูกยางใช่ไหมนะตรงคอยร้อนทั้งร้อนที่มีพัดลมที่มีไอร้อนออกมาเลยหรืออยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดก็จะเห็นจะมีตัวล่างสุดจะมียางลองไว้กับขาเหล็กอะไรก็ตามเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าแอร์มันเริ่มดังเอ๊ะทำไมเปิดแล้วมันเสียงมันดังผิดปกติมันสั่นโอ้โหสะท้านเลยครับไปดูยางตัวนี้ยางฉีกขาดล่าสุดผมเพิ่งเปลี่ยนไปเหมือนลักษณะเดียวกับยางเครื่องอ่ะหายเลยหายเลยเปลี่ยนยางลูกไม่กี่บาทเองใช่ครับเปลี่ยนเองยังได้เลยหันน็อตเอาอันใหม่ใส่เข้าไปเงียบนะลักษณะเดียวกันกับเครื่องยนต์ก็เป็นการยางเครื่องก็คือรองรับตัวนี้เหมือนกันมาดูเรื่องเกียร์นิดนึง B14 ครับปี99เข้าเกียร์ดีแล้วต้องอะไรฮะต้องรอเรารอสักพักถึงจะเอาตัวได้บุคลิกของเขาเลยฮะไปตรวจสอบที่ศูนย์มีน้ำเลยฮะมีน้ำนี่มันน้ำมันเกียร์รั่วด้วยถามว่าซ่อมได้ไหมได้แยกอาการก่อนเข้าเกียร์แล้วรอเนี่ยมันไม่ใช่น้ำมันเกียร์รั่วแล้วใช่ไหมน้ำมันเกียร์รั่วก็ส่วนหนึ่งที่รั่วก็ซ่อมมันรั่วตรงไหนโอ้รั่วจากอะไรแต่เข้าเกียร์แล้วรอนี่อาการของคือเกียร์ตรงๆเลยเริ่มมีปัญหาแล้วอาจจะหนึ่งเลยเนี่ยเกียร์มันใช้มานานแล้วทำให้โอลิงต่างๆภายในเกียร์เนี่ยมันแข็งตัวต้องให้น้ำมันร้อนจริงๆมันถึงจะออกตัวได้หรืออันนี้น้ำมันเกียร์รั่วจนแบบขาดเยอะแล้วก็เลยเกียร์เข้าเกียร์แล้วรถไม่ไปก็กำลังจะพูดต่อไปก็อาการเดียวกันเลยที่คุณบอมบอกเนี่ยถูกต้องเลยต้องไปเช็คก่อนว่าน้ำมันเกียร์ยังเหลืออยู่ไหมไอ้ที่รั่วเนี่ยถ้าเกิดว่าแก้รั่วแล้วมันยังเป็นอยู่ก็แสดงว่าชุดภายในเกียร์เริ่มมีปัญหาใช่แล้วต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าซ่อม B14 สามารถที่จะหาเกียร์มือ2ใส่ได้ลูกไม่กี่พันลูกประมาณเดี๋ยวนี้แพงแล้วนะแพงแล้วเหรอเมื่อก่อนมัน 4-5,000 ซื้อได้นะ GA15 เนี่ยของเริ่มไม่มีแล้วใกล้ๆหมื่นแล้วเครื่องเกียร์ 20,000 กว่า 20,000 แล้วแล้วเกียร์ทั้งลูกเกียร์ทั้งลูกใกล้ๆหมื่นแล้วครับใกล้ๆหมื่นครับ 8-9,000 อะไรนะทำเสร็จแล้วเมื่อก่อนมัน 4-5,000 เองต้นใช่ครับก็ถูกเมื่อก่อนถูกเดี๋ยวนี้แพงแล้วครับบวกค่าแรงอะไรมันก็หมื่นต้นต้นใช่ครับ B14 ครับถ้ากรณีที่ต้องเปลี่ยนนะอย่างแรกก็ลองถ่ายสเต็ปแรกเลยนะซ่อมที่มันรั่วเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเกียร์สักรอบนึงก่อนมันดีขึ้นไหมมันรอน้อยลงไหมถ้ามันยังใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนถ้ายังไม่มีงบนะถ้ามีงบก็ไปหาเกียร์เก่าแล้วก็เปลี่ยนใส่ได้เลยก็รวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณหมื่นต้นต้นประมาณนี้พร้อมเข้าลงเข้าแรงนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ